หน้าปลดล็อกเวลาขายเหล้าเพื่อไทยโวแกมผ่านวาระหนึ่งแล้วหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 14:41 น.ชนินทร์ ส.ส.เพื่อไทยชี้ปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือเตรียมคืนอำนาจฝ่ายบริหารกับจังหวัดหวังกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมคำนึงผลกระทบทางสังคมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีมีข้อร้องเรียนจากสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารต่อนายกรัฐมนตรีให้ปลดล็อกการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในช่วงเวลา 14:00 น.-17:00 น.ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันว่าตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปรับปรุงกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยลดอุปสรรคต่อภาคธุรกิจสอดคล้องกับภาวะสังคมการกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นข้อจำกัดของกฎหมายที่ถูกตราไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่253ลงวันที่16พฤศจิกายน2515การจะแก้ไขจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ในระดับพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ซึ่งรัฐบาลและตนในฐานะผู้เสนอร่างฉบับของพรรคเพื่อไทยได้เสนอยกเลิกประกาศฉบับนี้ต่อสภาและได้รับการสนับสนุนจากสภาในวาระหนึ่งแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการกมท.นายชนินทร์กล่าวต่อว่าการพิจารณาในชั้นกมท.มีความคืบหน้าไปมากแล้วโดยการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้จะคืนอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการกำหนดวันเวลาและสถานที่ขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบริบทของสังคมโดยอาจให้อำนาจคณะกรรมการในระดับจังหวัดมีส่วนร่วมในการให้การอนุญาตหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆเป็นรายกรณีไปเช่นการผ่อนคลายการขายในโรงแรมหรือในกิจกรรมในสถานที่ต่างๆที่มีมาตรการควบคุมผลกระทบได้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีความเห็นแตกต่างในสังคมทั้งเรื่องการขายการบริโภคการโฆษณาบทลงโทษของผู้ฝ่าฝืนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชื่อว่าหากการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้เสร็จเราจะมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสมดุลไปพร้อมกันได้ตามนโยบายของรัฐบาลนายชนินทร์กล่าวบังเยดำทำถึงสุดฟินส่งเอนเนอร์จีความสุขให้บายดีในงานแฟนมีติ้งบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 15:56 น.เอาใจไปเลยศิลปินเกาหลีชื่อดังบังเยดำทำถึงสุดฟินส่งเอนเนอร์จีความสุขให้บายดีในงานแบงYEDAM 1สโตนแฟนมีตติ้งอินแบงคอกจบลงไปแล้วแบบอิ่มอกอิ่มใจสำหรับแฟนมีตติ้งที่ไทยครั้งแรกของศิลปินเกาหลีชื่อดังบังเยดำอดีตสมาชิกวงเทรเชอร์ที่จัดเต็มความสุขสุดฟินให้บายดีชื่อแฟนคลับในงานแบงYEDAM 1สโตนแฟนมีตติ้งอินแบงคอกเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่23มิถุนายน2567ณโรงละครเคแบงสยามพิคเนตที่ผ่านมาเปิดตัวด้วยเสียงกรี๊ดสนั่นฮอนของเหล่าบายดีไทยต้อนรับหนุ่มเยดำซึ่งปรากฏตัวมาในชุดเสื้อสีเขียวตรงทีมงานเป๊ะก่อนเปิดโชว์ด้วยเพลง Miss You ต่อด้วย Only One จากนั้นนักร้องหนุ่มทักทายแฟนคลับและตอบคำถามจากบายดีที่เขียนติดไว้บนโพสต์อิท
นอกจากนี้หนุ่มเยดามยังได้ทำมิชชั่นน่ารักอย่างเต้นเพลงจีนี่จ๋าทำท่าจิ้มแก้มท่าหัวใจก่อนบอกรักชาวโพแม่ด้วยประโยคแม่ครับผมรักแม่รวมถึงหาชาวบายดีที่แต่งชุดโดนใจขึ้นบนเวทีเพื่อรับเสื้อพร้อมลายเซ็นจากนั้นเยดำได้โชว์ร้องเพลงพร้อมเปียโน Hate That I Love You และ Magnetic ก่อนจะสลับมาพูดคุยกับชาวบายดีและเริ่มโชว์ต่ออีกครั้งกับเพลง Can't Take My Eye Off You และ There's Nothing Holding Me Back ต่อด้วย VCR ที่เปิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเพลง Come To Me ที่ให้ชาวบายดีได้ร้องตามสนั่นฮอนก่อนที่หนุ่มเยดามจะปรากฏตัวอีกครั้งในเพลง Get A Guitar และพูดคุยกับชาวบายดีรวมถึงทำมิชชั่นซึ่งใครที่เป็นผู้ชนะจะได้ถ่ายรูปกับหนุ่มเยดามหนึ่งต่อหนึ่งอีกด้วยทำเอาฟินกันทั่วหน้ามาถึงช่วงพูดคุยหนุ่มเยดามขอบคุณชาวบายดีที่มาหากันพร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอย่างคัพเค้กที่เขียนต้อนรับและโปรเจกต์ที่บายดีไทยตั้งใจทำมอบให้กับหนุ่มเยดำก่อนจะลาลงเวทีไปพักจากนั้นชาวบายดีก็ส่งเสียงเรียกให้นักร้องหนุ่มกลับขึ้นเวทีอีกครั้งกับเอ็นคอร์ที่ทุกคนพร้อมใจส่งเสียงดังสุดๆเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานนักร้องหนุ่มปรากฏตัวของในเพลง Come To Meจากนั้นได้พูดคุยกับเหล่าบายดีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะที่ลาเวทีไปจริงๆด้วยเพลง Not At All เรียกว่าเป็นงานแฟนมีที่สุดประทับใจเต็มอิ่มกับความสุขและทำถึงมากที่สุดกับการได้ฮีนใจกับหนุ่มเยดามทำเอาบายดีไทยหอบรอยยิ้มและความสุขก้อนโตกลับบ้านกันเลยทีเดียวส่วนครั้งหน้าผู้จัดใจดีอย่างเบสวรินทร์ For You จะนำศิลปินคนไหนมาให้แฟนๆได้ชมอีกสามารถติดตามได้ทางเบสวรินทร์ For You Facebook X Instagram และ TikTokทิธาทวงสัญญา MOU กลางสภาจี้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส.ส.ผลักดัน3เรื่องการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 11:49 นเปิดประชุมวันแรกพิธาทวงสัญญาพักการเมืองคณะรัฐมนตรีกลางสภายก MOU ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแต่ขอให้ผลักดัน3ข้อรัฐสภาก้าวหน้านิรโทษปฏิรูปกองทัพเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่3กรกฎาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1โดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระที่ประชุมเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือประเด็นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหารือว่าขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส.ส.และพรรคการเมืองให้ร่วมผลักดันตามที่ได้สัญญาไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่พวกเราพรรคการเมืองต่างๆทำร่วมกันเมื่อวันที่3กรกฎาคม66หรือ1ปีที่ผ่านมาอาจไม่ใช่ MOU จัดตั้งรัฐบาลที่เราทำได้ไม่สำเร็จแต่เป็น MOU ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา2คนที่ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งนายพิธากล่าวต่อว่าขอให้ผลักดัน3ประเด็นดังนี้1การทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 2. ความคืบหน้านิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อความยุติธรรมนิติธรรมแก้วิกฤตการเมืองและคนไทยที่เห็นต่างไม่ต้องติดคุกไม่ต้องลี้ภัย 3. แก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปกองทัพอันได้แก่ร่างงบร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่ร่างงบร.บ.กฎอัยการศึกและร่างงบร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ซึ่งขณะติดอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพราะถูกตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินทั้งหมดเพื่อปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง